สวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมชื่อองค์หรือที่ชาวบ้านเรียกผมว่าองค์แบกแต่ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนทุกคนเรียกผมว่าเสียองค์หลังจากที่ผมได้แต่งงานกับสลับเนตรลูกสาวคนเดียวของเสียขาวเสียก็ยกกิจการโรงสีทั้งหมดให้ผมแต่ความเจริญทำให้ชาวนาขายนาไปทำหมู่บ้านจัดสรรกันหมดผมก็เลยต้องปิดกิจการโรงสีแล้วก็ดัดแปลงมาเปิดเป็นรีสอร์ทแทนนี่ก็3ปีมาแล้วที่ผมใช้ชีวิตคู่อยู่กับสลับเนตรมาบางคนถามว่าผมมีทายาทหรือยังยังหรอกครับเพราะว่าจะมีลูกได้ไงหรอไอ้เหี้ยอยู่กันมา3ปีแล้วมึงไม่เคยกอดกูเลยจูบมึงก็ไม่เคยจูบมึงดูกูไม่เซ็กซี่ตรงไหนอ่ะมึงดูนี่กูไม่สวยตรงไหนอ่ะกูก็มีอารมณ์นะกูใช่มึงมีอารมณ์เซ็กซี่แต่กูอารมณ์กูมันเซ็กเสื่อมเข้าใจไหมฮะแล้วดูทีเนี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเหลวไปหมดเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรเนี่ยมึงก็มีไม่จับกูขยักขยแงกูไม่กล้าจับมึงหรอกก็เนี่ยที่มึงบอกว่ามึงเหลวเนี่ยมึงจับทุกวันไงมันเหลวใครจับมึงเมาว่ะวันนั้นกูตีนเขียดูสิเนี่ยหน้าท้องอย่างกับพังผืดหมาดูสิเนี่ยดูท้องสิแล้วมาใส่บางๆอย่างนี้กูเห็นมันเหมือนพวกงูเหลือมแดกหมาแล้วไม่ย่อยมึงเนี่ยฮะมึงเคยลดความอ้วนมึงเคยเข้าฟิตเนสอะไรบ้างไหมเคยเข้าแล้วแล้วเป็นไงอ่ะมีแต่ขึ้นไม่มีลงหรอกก็วิ่งได้10นาทีลงมากินข้าวมันไก่ข้าวเป็ดพะโล้ข้าวขาหมูมันจะไปยุบได้ไงดูสิจิจักรแล้แม่งอย่างหนังไก่อย่างนี้อะไรให้กูกอดกูเข้าใกล้มึงอ่ะฮะแล้วต้องทำยังไงมึงแกมึงทำดิได้ไงเหมือนลิงยิงโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกูก็เริ่มเป็นเนี่ยเนี่ยโอ้นี่รอดแล้วเหรอรอดไหนมึงรูดที่รูดเสารูดเสาแบบโคโยตี้รูดไปแล้วมึงรู้แล้วเหรอรู้แล้วนี่มึงมาทำกายภาพใช่ไหมกำลังจะเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตใช่ฮะก็มึงไม่เคยเห็นกูอยู่ในสายตาเลยอ่ะแต่งอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะใส่ธรรมดาก็ได้เพราะถุงมีไม่นุ่งห่อหุ้มไปแล้วพอเมาไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยเมาแล้วพูดไงแน่ใจแน่ใจอยู่กับพี่นะนี่กูเคยพูดอย่างนั้นกับมึงด้วยเหรอเคยไม่แสดงว่าวันนั้นกูเมายากันยุงแล้วล่ะกูจะไปทำงานละมึงจะไปทำไมมึงจะอยู่เนี่ยอยู่กับกูเนี่ยอยู่ไม่ได้ละบรรยากาศไม่ดีเหม็นไม่หมดเหม็นอะไรคนหรือหมาเน่าของมึงเนี่ยฮะมาเลยนะกลับมาเลยเสียงเจ้าว่ะสิงห์เหรอสิงห์เหรอเสียงเจ้าว่ะราชาเสียงเจ้าอะไรวะปังนี้มึงยังไม่เลิกกินหมากินเครื่องในแมวกันอีกเหรอวะเนี่ยเฮ้ยคงยิ่งเจริญก็ยิ่งตกต่ำความคิดมึงแย่มากๆไอ้หงมึงกลับมาเดี๋ยวนี้นะมึงกลับมาเดี๋ยวนี้ไอ้หงมึงนั่นแหละเข้ามาเดี๋ยวนี้มึงแต่งตัวเฮี้ยๆยิ่งมึงยังกล้าขึ้นไปโอบไปโวยวายหน้าบ้างไม่อายผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาบ้างหรือไงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีอะไรกับเขาเขาก็เดินหนีหนูไปทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยมึงทะเลาะกันอย่างงี้แล้วเมื่อไหร่กูจะมีลูกมีหลานให้สืบตระกูลสักทีวะเนี่ยเตี้ยอะไรหนูไม่สวยใช่ไหมใช่หนูไม่ดีใช่ไหมใช่ไม่ดีตรงไหนทุกตรงบอกตรงๆนะกูไปเอากูก็ไม่เอามึงหน้าเฮี้ยนิสัยยังเฮี้ยเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองจำอะไรไหมอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอะเนี่ยมึงแต่งตัวเชี่ยอะไรมึงเนี่ยฮะมึงคิดว่ามึงเซ็กซี่มากหรือไงอีเชี่ยกูจะอ้วกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูดีกว่านี้เลยไปแต่งตัวเซ็กซี่อะเซ็กซ์ส้งตีนนะกูดูไม่ได้ไปเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่สั่งเดี๋ยวปักชะอองไปเลยไปกูได้ผู้หญิงเชี่ยลงพุงเอ้ยเห็นมึงแล้วกูไม่เคยเจริญหูเจริญตาเลยไม่น่าเกิดมาเป็นลูกกูเลยเลือกแม่มึงแรงไงเชื่อจริงๆแต่งตัวแม่คิดจะยั่วผัวกูเป็นผัวว่าแต่ยั่วเลยกูจะอ้วกใส่เห็นมึงอ่ะชาตินี้กูคงไม่มีหลานไว้สืบสกุลแน่ๆเฮ้ย
รู้งั้นก็ไฟฟ้าช็อตแม่งตายตั้งแต่เล็กแล้วเออหรือว่าจะช็อตมันตอนนี้วะตามันจะได้กลับอะไรไม่ดูอายุเลยวะปีนี้เองก็เข้าไปหลักสี่แล้วใกล้ถึงดอนเมืองเต็มทีแล้วดูสิหายใจเป็นงูเห่าชะฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าป่านนี้ลมออกตูดแล้วมั้งท่าจะพุ่งไปจะหลวดอยู่แล้วกูอะโถเอ้ยเองเครียดอะไรนักหนาวันนี้ก็เครียดเรื่องเมียสินั่นไงเองจะไปเครียดทำไมเรื่องเมียฮะอย่าพูดได้ไหมพูดถึงเมียอะไรทีไรเขาจะอ้วกโถ่เอ้ยจะมาอย่างนั้นวะนี่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่า3ปีที่แล้วนะถ้าฉันไม่เมานะรับรองนะอีสลับเนตมันไม่ได้ฉันทำผัวหรอกฉันจะบอกให้ได้กันเพราะความเมาเออนี่เมียแกนะฉันบอกตรงนะข้าเมาเมาจะเจอเมียเองข้าก็สั่งวะเห็นไหมแกยังพูดเองเลยอ่ะเฮ้ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเว้ยถ้าแกไม่ได้เมียคนนี้แกก็ต้องเป็นไอ้องค์แบกเหมือนเดิมแล้ววะนี่แกคิดว่าแกตกถังข้าวสารนะเว้ยได้เมียคนนี้ถังข้าวหมาสิไม่ว่าไปพูดซะอย่างนั้นไปคิดซะอย่างนั้นถ้าเองไม่ได้เขานะป่านนี้เองก็เป็นไอ้องแบกเหมือนเดิมแหละไม่ได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทแบบนี้หรอกเข้าใจไหมเอาอย่างนี้ถ้าเองเครียดแล้วก็คืนนี้นะข้าจะพาเองไปเปิดหูเปิดตาเว้ยแล้วกูนั่งอยู่นี่ใครปิดหูปิดตากูล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงพาออกไปข้างนอกไปดูสิ่งสวยๆงามๆไอ้ที่มันล่าเริงมันเทิงใจเว้ยเอาหรอกดีสลับเนตรู้ก็มาฉีกอกขะตายเอ้ยลองไปรับรองว่าจะถูกใจจริงๆนะเว้ยนี่รูปร่างจังกะสาวเกาหลี17 18ขาวสวยหมวยอึ๋มไม่เอาอ่ะเอ้ยไปสิพอไปถึงยังกับหนังสงครามระเบิดภูเขาเผากระท่อมโอ้ยน่ากลัวโอ้โหแต่ละนงนางนะอายุ17 18มาล่อนสะดือกระเพื้อปีกขีดหน้าอกยกขาแล้วมาโปะที่หน้ามึงนี่ได้กลิ่นลอยมาเต็มจมูกเลยเออมันมีอย่างนี้จริงเหรอวะจริงถ้าไปนั้นไม่ถูกใจนะกูให้มึงถีบหน้ากูเลยถีบก่อนได้ไหมเฮ้ยไปดูก่อนจริงหรือเปล่าใช่เอาวะเปิดหูเปิดตาสักวันก็ได้เออเผื่ออะไรจะดีขึ้นไปสุดที่รักของพี่พี่ต้องเอาเธอเป็นเมียให้ได้เลยอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับหมวดโทนี่มีคนให้ผมมารับหมวดโทนี่ครับว่าแค่เป็นใครแล้วรู้จักฉันได้ยังไงคือพวกเราสองคนเนี่ยเป็นลูกน้องของจ่าสิงห์ครับ
ไอ้จ่าสิงห์ใช้ผมมารับเจ้านายครับอ๋อไอ้จ่าสิงห์เนี่ยนะครับผมแล้วมันอยู่ไหนวะอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับแต่จ่าสิงห์ใช้ผม2คนมารับครับแต่ผมว่ารีบไปดีกว่าครับแถวนี้แดดมันแรงเดี๋ยวผิวจะเสียครับโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกผมทาครีมกันแดดแล้วถนัดทาครีมกันแดดผิวดำปื้ดำพองนี่โอ้อย่ามัวเถียงกันเลยครับผมว่ารีบไปดีกว่าครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวมึงพาไปพักผ่อนครับแม่ช่วงนี้ฝีมือตกจริงๆพี่สนุกที่ต้องผมนี่เชื่อไหมตบตะกะเหลืองยันดำตบเหลืองตบแดงตบชมพูตบน้ำเงินมาร์กกี้ผมยังตบเลยเจ้าของร้านผมตบตลบหมดเลยพี่อ้าวไปตบเราทำไมอ่ะอ้าวมันกวนตีนไงซะจริงมันกวนตีนจริงๆแล้วมึงจะเอาฮะเอาเกี่ยวอะไรกับมึงวะน่ะมึงไม่เกี่ยวพวกมึงไม่รู้หรอกว่ากูคิดอะไรอยู่ชีวิตกูเดี๋ยวดูดิเจ็บใจหนักจริงๆเพราะไอ้องค์คนเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตผมทะลุทะเลดูดิโดนไล่จากตำรวจยังอะไรยังไม่เปลี่ยนกันอีกไอ้เหี้ยนั้นก็ไม่พอสเปคติดคุก3ปีอ่ะแค่นี้ต้องสำรักหลังจากพี่ไปติดคุกมาไอ้จ่าสิงห์ก็โดนออกจากราชการตอนนี้แกไปทำไร่ทำนาอยู่บ้านนอกแกสั่งผมสองคนไว้ถ้าลูกพี่มีอะไรให้พวกผมรับใช้ลูกพี่บอกได้เลยผมรับใช้ทุกอย่างผมว่าเพิ่งออกมาจากคุกใหม่ๆเนี่ยผมว่าไปพักผ่อนให้มันหายเครียดก่อนดีไหมโอ้โหกูนอนทุกวันในคุกนี่เข้าตอนเด็ก3โมงเย็นถึงตีห้าโน่นเราจะไปพักผ่อนอีกอ่ะผมมีที่พาไปไปนครยังไงวะเออสาวๆที่สวยเดี๋ยวผมจะพาไปจับกระสายนวดกระสายอมกระสวยเฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆอะไรอมกระสวยนี่มันเป็นยังไงทำให้กูดูหน่อยดิไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นให้ทำให้ดูทำให้ดูครับโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยแล้วโบกได้สาดมึงไม่ได้ทำเดี๋ยวมีคนทำให้ลูกพี่เขาก็เขาบอกให้ทำไม่ใช่มึงทำนี่เดี๋ยวผมจะพาลูกพี่ไปเที่ยวนะอย่างนี้เลยนี่แต่ละคนนะสวยขาวสาวเอ็กนี่ล้มอย่างนั้นเลยไม่ทิ้งภาพไปเลยอ่ะนี่แล้วมีอยู่คนนะลูกพี่ดำอย่างนี้เลยโอ้โหดำพ่อมึงดิทำไมล่ะกูไม่เอาดำเอาทำไมไม่เอาดำล่ะกูดำอยู่แล้วไงสัตว์เอ้ยของผมสิ่งที่ต้องการนะสิ่งแรกของครูนี่คือต้องแขแขนไอ้องค์ให้ได้เลยตอนนี้อย่าเพิ่งเครียดอะไรเลยวันหลังค่อยเครียดพี่ออกมาใหม่ๆไปเที่ยวกันดีกว่าให้สนุกกันสักคืนนึงคืนนี้ไปไหมโอเคไปแล้วกันพากูมานั่งดูตัวอะไรเนี่ยนี่ที่บอกนี่แหละอ้าวแล้วที่มึงบอกกูไว้อ่ะไม่ขาวๆบางๆอยู่ไหนวะขาวๆบางๆเอามากดเดี๋ยวก็หักกลางแล้วมันกินไม่อิ่มอย่างเงี้ยเต็มปากเต็มคำกดยังไงก็ไม่ยุบโอ้แล้วที่มึงบอกเนี่ยนะใช่ที่บอกว่าระเบิดภูเขาเขาและอีกสักครู่มันก็จะล่อนสะดือกระพือปีกฉีดหน้าอกยกขาแล้วเอาของมันมาทับที่หน้ากูด้วยนะกูไม่ตายห่าก่อนเหรอโอ้ยแค่แป๊บเดียวนี่ไม่ธรรมดานะน้องคนนี้ทำไมเคยต่อยกับบัวขาวปอประมุขมาแล้วต่อยกับบัวขาวนี่ไงหนูเป็นนักมวยด้วยเหรอจ๊ะต่อยเอาเงินไปเลี้ยงแม่ค่ะโอ้ยชะตันอยู่เหลือเกินแหมวันลีแม่แน่นไปหมดแล้วชื่อเกาหลีอะไรวะพุงนำนมพุงนำนมมีหลายชั้นเลยอ่ะชั้นบนถ้าจะเย็นนะชั้น3มีคนจองยังจ๊ะยังค่ะยังไม่มีคนจองแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกินให้หมดทั้งตัวเลยวันนี้
อย่างนี้ต้องเมาสักนิดหนึ่งก่อนกระตุ้นอารมณ์แม่งที่นี้เดี๋ยวเราไปมีความสุขกันนะคะอุ้ยใช้งวงยกด้วยขาหน้าอุ้ยเดี๋ยวหนูซ่อมจักรยานมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมเล็บดำฮะทำไมก็เป็นช่างซิ่งด้วยโอ้เลยจ้ะโอ้ขยันคำปายเจอคู่ปรับเก่าเอ๊พวกมึงสองคนเนี่ยจำหน้ามันไว้คนนี้แหละเขาเรียกโอ้โหคนนี้เอ๊แต่อยากจะไม่ว่าเนี่ยทำให้เนี่ยตัวแรกจะทำรถแล้วก็ติดคุก3ปีเนี่ยเพราะไอ้เหี้ยนี่คนเดียวเพราะฉะนั้นจำหน้ามันไว้ว่าไงเนี่ยเอ๊ะไม่ต้องกลัวหรอกข้าใช้แผ่นเด็กจัดการมันเลยอ่ะคราวนี้เสร็จคูแน่ๆมึงไม่กลัวบ้างเหรอนิ้วกูไอ้สัสมึงขัดอะไรเนี่ยมึงขัดอะไรหัวคิวหัวคิวพ่องอยู่นี่อ่ะหัวคิวนี่หัวคิวอยู่นี่เอาเลยครับครับครับโอ้ต้องขอโทษจริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆครับครับผมไม่รู้จริงๆเลยนะครับแต่วันนั้นให้เด็กไปคืนแล้วนะครับ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 ผมต้องขอโทษหลวงพ่อจริงๆเลยนะครับผมบอกตรงๆนะครับหลวงพ่อผมไม่ได้ขโมยกำมังวัดมาจริงๆนะฮะเอาวันที่ไปทำบุญเด็กอาจจะหยิบติดมือมาเดี๋ยวเอาไปคืนให้นะครับเดี๋ยวผมเช็คดูให้นะครับครับครับหลวงพ่อครับอะไรนะฮะงวดนี้เลยเหรอฮะ3ตัวเลยเหรอครับหลวงพ่อลูกหมาเหรอฮะไม่ไหวแล้วครับนี่ก็ขี้เต็มบริษัทไปหมดแล้วครับ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 นมัสการครับหลวงพ่ออ่ะสวัสดีชื่ออะไรเราอ่ะต้องรู้ชื่อด้วยอ่ะมาสมัครงานก็ต้องบอกชื่อบอกแท้กันสิไม่งั้นฉันจะรู้จักได้ยังไงอ่ะฮะชื่ออะไรเขาชื่อจริงชื่อเล่นครับเอ้าไม่เหมือนกันด้วยเหรอเข้ามาสมัครงานน่ะมันต้องเป็นชื่อจริงจะได้เรียกกันได้ชื่อจริงชื่ออะไรเอาชื่อที่พ่อหรือแม่ตั้งให้ครับเอาพ่อหรือแม่ก็ได้ชื่อปนัดครับปนัดปนัดดาปนัดขาปนัดเฉยๆครับเฮ้ยเอ็งนี่ชื่อแปลกนะเนี่ยนะไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยเขาตั้งอะไรปันนัดเฉยๆทำไมไม่ตัดเฉยๆออกไปอ่ะไม่ใช่เฮียปันนัดอย่างเดียวอ๋อชื่อปันนัดใช่อืมเอาแล้วเคยผ่านงานอะไรบ้างโอ้งานเยอะเลยเฮียงานบุญงานบวชงานแต่งงานศพขึ้นบ้านใหม่เฮ้ยบ้าฉันไม่ได้ถามว่าแกเคยผ่านงานบวชงานบุญงานแต่งงานศพอะไรมาฉันถามว่าเคยผ่านการทำงานที่ไหนมาบ้างงั้นเฮียดูแคตตาล็อกผมเลยดีกว่าจะรับเป็นรุ่นไหนดีมีแบบ1ชั้น2ชั้น3ชั้นแต่ผมแนะนำรุ่น3ชั้นเลยอ่ะน้ำนี่กองมาแบบใสกิ๊กเศษหินเศษดินเศษปูนไม่มีไหลออกมาดังปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดโอ้ปิ๊ดเฮ้ยเอาไว้พุ่งใส่ตาพ่อมึงละนี่มึงมาทำอะไรเนี่ยนี่กูสมัครเสมียนนี่มึงมาขายเครื่องกรองน้ำเหรอไม่เห็นไงที่ป้ายหน้าบริษัทอ่ะเขาเขียนไว้รับสมัครเสมียนเดินเข้ามาได้ยังไงเนี่ยก็เห็นประตูมันเปิดอยู่อ่ะเฮียอ๋อก็เลยเดินเข้ามาเนี่ยตอนนี้ประตูก็เปิดอยู่นะมึงมาทางไหนมึงออกไปทางนั้นเลยไปเลยไปสักเครื่องไหมเฮียไม่เอาแบบผ่อนก็มีนะเฮียกูไม่ผ่อนอะไรทั้งนั้นไอ้บ้าวันนี้20กว่าเครื่องแล้วมาขายกูเนี่ยงั้นไปแล้วเฮียไม่ต้องไหว้กูหรอกกูไม่ใช่พ่อมึงไอ้บ้าปล่อยเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยที่อะไรแกไว้หงอกฮะฉันรับสมัครเสมียนด้วยนี่แกปล่อยใครเข้ามาให้ฉันเนี่ยฮะมันมาขายเครื่องกองน้ำวันนี้10กว่าเครื่องแล้วแกรู้ไหมผมก็ไม่รู้ครับเห็นตีๆขาวๆนึกว่าชอบไม้ป่าเดียวกันครับโอ้โหไม่ได้แหกหูแหกตาดูเอาซะเลยนึกจะปล่อยใครเข้ามาก็เข้าฮะแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้เสมียนสักคนเลยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยยังมีครับมีมาอีกแล้วเหรอครับผมดูมันหรือเปล่ามันมาขายอะไรไม่ได้ขายครับ
ก็ไปตามเข้ามาเถอะครับผมโอ้ใช่ครับเป็นไรครับทำงานก็คือได้เรื่องในราวอ่ะมายังมาแล้วครับไหนอ่ะนั่นครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะจ๊ะอ้าวไม่สังวาดก่อนหรอครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนหรอครับโอ้ยต้องสัมภาษณ์แล้วลักษณะเนี้ยคุณจะผ่านงานมาเยอะรู้งานแล้วล่ะอุ้ยมาสมัครงานสงสัยเอาลูกมาด้วยครับรู้ได้ไงนี่ไงอุ้มเด็กห้อยหัวลงตูดโผล่เลยครับโอ้ยบ้าเอ้ยตูดที่ไหนเนี่ยอันนั้นนมเขาโอ้โหหน้าอกค่ะพูดจาให้เกียรติเอมมี่ด้วยนะคะเฮียขอโทษจ้าเฮียพูดผิดจ้าหน้าอกเขาบีบก็หากันแล้วก็พุ่งเหลาชายตุ๊กเหลาชายเหรอไอ้แก่บ้ากามนี่เกรงอกเกรงใจเขามั่งเขานั่งหัวโดอยู่นี่ครับผมหูตาเนี่ยมีอะไรทำก็ออกไปเลยไปทำหมดเรียบร้อยแล้วครับก็ไปทำอีกดิอยากอยู่ในเหตุการณ์ครับผมอยากจะร่วมสังวาสด้วยครับสัมภาษณ์ครับผมไม่ทราบว่าถังคู่เนี่ยเติม LPG หรือ NGV จ้ะไม่รู้ค่ะแต่รู้แต่ว่าเติมแล้ววิ่งได้ทั้งคืนเลยค่ะวิ่งทั้งคืนลักษณะเนี้ยคงจะเป็นถังโดนัทโดนัทคู่หน้าหัวหม่งหัวหม่งหัวหม่งออกไปได้แล้วไปออกเลยยืนข้างในมาแย่งอากาศหายใจอยู่เนี่ยอึดอัดไปหมดไอ้แก่ลามกบ้ากามตัณหากลับพี่อย่าไปถือสารนะจ๊ะไอ้งอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาไว้หยอกล้อกันสนุกสนานตายแล้วข้างในนี้มันร้อนจ้ะเหงื่อไหลลงร่องเลยร้อนนะจ๊ะปัดให้นะจ๊ะเช็ดให้ไหมคะมือเฮียสกปรกกระเสียเอาลิ้นปาดให้ได้ไหมอ่ะเห็นขาวเห็นเส้นเลือดยังกินไม่เท่าไหร่แล้วเมาแล้วนะกูไม่ได้เมาเหล้ากูเมานมก็ดูดิขนาดนี้ใครจะเอาอยู่อ่ะกูสายขวาสายขวามองกูอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยเมานมพี่เด็กมันจะรีบไปทำงานใช่แล้วลูกพี่ตอนเนี้ยงานของเราอ่ะสำเร็จแล้วไอ้องค์มันรับเด็กของเราเข้าทำงานกับมันแล้วแหมก็จะไม่รับทำงานได้ยังไงล่ะคะฝีมือชนีแล้วอะมันต้องอย่างนั้นสิครับโอ้คนอย่างไอ้องค์กูรู้จักมันดีมันบ้าผู้หญิงไอ้หนูทำแผนที่เอาไว้นะที่เราวางไว้อย่างนั้นนะขอให้เป็นอย่างนั้นได้ค่ะน้องเริ่มทำงานได้เลยตาคุณหันเลยไม่จับว่าคุณลุงช่องเอ้ยโอ้ยไม่จับว่าคุณลุงช่องเอ้ยจะได้สักทีบวชให้สามพรรษาเลยไหมคุณเอ้ยโอ้ยผมจะกรรมมันถึงไหนฮะไอ้เฮียนี่ก็ตบซะเร็วทำไมปล่อยให้กูเสร็จก่อนไม่ได้โอ้โหยังกรรมอีกจริงเปล่าวะนัดไปหรือเปล่าคะแกไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาคุณแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็คนใช้ที่จะเอาข้าวมาให้คุณองค์ฝากดิฉันไว้ก็ได้นะคะอันนี้เธอไม่รู้จริงๆหรอว่าแกโง่กันแน่
สวยๆอย่างนี้เหรอจะไปเป็นคนใช้ฉันนี่แหละเป็นเมียคุณองค์ตายละไม่ยักก็รู้นะคะว่าพี่องค์อ่ะเขาจะชอบอะไรประหลาดขนาดเนี้ยหยุดอย่างนี้นะประหลาดเลยคุณจะทำอะไรอ่ะทำไมนางนี่มันเป็นใครเขาเป็นเสมียนแล้วก็เป็นเลขาของผมแต่ฉันเป็นเมียคุณผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่ามาละลานที่บริษัททำไมมีอะไรฉันเป็นเมียคุณเธอกล้าเถียงฉันเหรอฮะเธอกล้าเถียงฉันเหรอกลับไปได้แล้วฉันฟ้องเตี๋ยฉันแน่วุ่นวายจริงๆเลยข่าวหลังต้องเอาโซ่ล่ามไปแล้วถ้าไงผมต้องขอโทษแทนคุณสลับแน่ด้วยนะครับคุณเอมี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณองค์ผู้ชายน่ารักน่ารักอย่างคุณองค์เนี่ยผู้หญิงคนไหนอยู่ด้วยก็ได้รับแต่ความอบอุ่นดูอย่างเอมี่สิคะมาทำงานที่เนี่ยยังได้รับความอบอุ่นจากคุณองค์เลยขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเชิญคุณทำงานต่อแล้วกันผมมีงานต้องเคลียร์อีกค่ะคุณเอมี่ครับเดี๋ยวเอากาแฟให้ผมสักแก้วใส่นมเยอะๆเลยนะครับค่ะคุณองค์ยังอ่อนยังอ่อนสนุกนี่ต้องผมลูกพี่วางสนุกแล้วแก้เลยอ้าวสนุกเนี่ยมันแก้ยังไงวะจะไปรู้พี่เหรอพี่แก้สนุกไม่เป็นหรอแก้ไม่เป็นน่ะจะแก้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรพี่เรื่องแก้สนุกผมเก่งจริงอ่ะเดี๋ยวผมแก้ให้การแก้สนุกอ่ะนะมันต้องหาชิ่งเดี๋ยวผมหาชิ่งให้เดี๋ยวลูกพี่คอยแก้แล้วกันเอาชิ่งแบบหมอกๆเลยเจอแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยยังสุภาษิตบอกว่ารู้เก่ารู้ราวลบร้อยครั้งเพื่อนลิควิดชิบหายเลยมันมีเหรอลูกพี่เขามีแต่ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เราเอาเหรอแล้วกูเอานี่มาจากไหนวะจะไม่รู้อย่างที่เขาบอกกับคนโง่ยอมเป็นเหยื่อของคนฉลาดถูกต้องแล้วลูกพี่เหมือนกับโบราณเขาว่าไว้น้ำเที่ยวอยากเห็นคบขึ้นเขาเห็นคบขึ้นภูเขามึงเสียงอะไรด้วยเนี่ยฮะมึงเสียงอะไรชาติเสียงอะไรเสร็จกูแน่เตี้ยเตี้ยเตี้ยด้วยทะเลาะกันอีกใช่ไหมเนี่ยเรื่องเดิมๆใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรทะเลาะกันอะไรทั้งวีทั้งวังพี่องค์เขาเอาไอ้องค์อีเอาก็ดีแล้วไงให้องค์มาเอาก็จะได้มีลูกมีหลังไว้สืบสกุลสักทีพี่องค์เขาเอาผู้หญิงคนอื่นน่ะเข้ามาที่รีสอร์ทแล้วพอหนูไปเจอนะก็ตบหน้าหนูตีแล้วพี่ก็ดูนะแต่ต้องเจอหนูนะองค์รู้ทางนี้ได้ไงวะเนี่ยฮะหรือทำกับสลับเนี่ยลูกผมจะไรยังไงหรือนอกใจสลับเนี่ยแล้วมึงไม่เอาสักคนใครเขาจะมาเอาลูกกูสภาพเนี่ยไอ้นาใจเย็นๆเรื่องแค่นี้เดี๋ยวเจ็ดจัดการให้ไอ้เหี้ยลูกฉันมีอารมณ์อยู่ที่ใช้ได้เจ็ดจัดการให้ไม่เอาเงียบไปโอ้โหเห็นปังแล้วพี่หอยแกไม่ลงมึงมีพิรุธแล้วเนี่ยมีพิรุธตรงไหนทุกตรงเลยมองตรงไหนพิรุธหมดเลยโอ้โหนี่ถามจริงเสียเป็นโรคจิตป่ะเนี่ยพวกจิตวิปริต
เรียกผมมานั่งมองนั่งจ้องจนผมอายไปหมดแล้วเนี่ยมึงเป็นเพื่อนกับองค์ใช่ระหว่างกูกับองค์มึงเข้าข้างใครเอองนั่งไงเชี่ยเอ้ยไม่น่าถามเลยเสี่ยมีอะไรก็ว่ามาดีกว่าอย่ามัวจะโอเอไล่ข่าวว่าเอาองค์พาผู้หญิงมาไว้ที่รีสอร์ทใช่ไหมใช่ครับนั่งไงสลับในคู่เรื่องจริงด้วยแสดงว่าเอาองค์จะมีเมียใหม่โอ้ยเสียเมียเมอที่ไหนกันเอมี่เป็นเสมียนคนใหม่เพิ่งมาทำงานครับแล้วอาเมียงเสมียนของเก่าไปไหนโอ้โหอาเมียนเนี่ยอายุตั้ง80ปีป่านนี้เล่นขี้เล่นเยี่ยวแล้วแรงจะจับปากกายังไม่มีเลยครับแล้วพูดจริงเหรอพูดจริงแน่ใจแค่ไหนโอ้โหเอาหัวเป็นประกันถ้าผมโกหกเสียนะให้เสียไล่ผมออกเลยโอเคครับมึงออกไปเลยเฮ้ยรอเล่นแต่ผมออกจริงกูพูดเล่นมึงถือสาอะไรกับกูเนี่ยก็ผมจะออกจริงๆอยากออกไปเลยยักษ์พี่ผมพูดเล่นครับไอ้สังเอ้ยชอบทำให้มีอารมณ์ตลอดเลยเป็นเจ้าเพศปะเนี่ยเป็นเจ้าเพศที่อะไรจะหกเสียบอยู่แล้วเฮ้ยเอาองค์ต้องมีเมียน้อยแน่ๆไม่ใช่ครับเสมียนคนใหม่ครับแล้วปังเนี่ยแม่ยังไม่มีหลังให้กูอุ้มเลยโอ้ยองค์เป็นขันทีหรือเปล่ามันจะขันทีกูไม่รู้แต่กูอยากมีหลังอุ้มคนไม่ใช่ไก่มาขันหลายทีได้ไงแน่ใจนะครับบอกหัวเป็นประกันสัตว์จะตัดหัวทิ้งเลยเอาเข้าหัวประกันหัวประกันเอาแล้วจะมองเห็นทางเหรอตัดหัวทิ้งเออวะกูขอโทษเออพูดไม่คิดคุณองค์คะอ้าวมีอะไรเอมี่มันนี้อากาศมันร้อนจังเลยนะคะเอมี่ทุกถ้าวางขนาดนี้ไม่พลาดไปที่หัวเฮียเลยล่ะจ๊ะอ้าวแล้วคุณองค์ก็ไม่ยอมบอกโอ้ยพูดเล่นจ้ามีอะไรจ๊ะวันนี้เอมี่รู้สึกว่าอากาศมันร้อนผิดปกตินะคะร้อนนะสิก็บ้านเฮียไม่ได้ติดแอร์นี่ทำไมไม่ติดล่ะก็มันประหยัดอะช่วยโลกร้อนอะนะองค์รักโลกเอมี่ไปไหนเออหน้าแปลกเอมี่ไม่ดีมั้งคือเอมี่ขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะเอมี่อยากได้ความอบอุ่นจากคุณองค์ได้ไหมคะมันจะดีนะเอ๊ะมันจะดีเหรออย่าทำอย่างนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวคนไม่เห็นครับเอมี่จะทำอะไรอ่ะอบอุ่นกับเอมี่นะคะคุณองค์โอ๊ยหายใจไม่ออกจะทำอะไรโอ้ยไอ้องจัดกลางวันแสกๆเลยนะเนี่ยไม่อายผีสางนางไม้บ้างเลยเฮ้ยหาเรื่องให้กูตกงานแล้วไหมไอ้องนี่แหละนะเขาบอกเมื่อมั่งมีผีผอมตอมกันแดดยามถังแต่ผีอ้วนชวนกันหนีองมีบ้างงอกมีบ้างก็ยังดีแต่องมีองแอบแดงงอกแปลกใจเฮ้ยไม่ยอมเรียกเลยน่าจะแซนด์วิชน่าจะแซนด์วิชดีมันไส้ใส่กรซะเลยออกไม่ได้เอ้ยคนละกรนี่หว่าโอ้ยโอ้ยไม่ไหวเว้ยไปหาที่ร่มๆดีกว่ากูไอ้องค์เสร็จคูณแน่คราวนึงเจ็บปัญหาใหญ่ขนาดนี้มึงไม่รอดโอ้โหลูกพี่ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนะยาวอีกต่างหากมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเข็มขัดนี่ไงทั้งยาวทั้งใหญ่ก็ว่าไปโอ้ช่วยแบกไหมพี่จะแบกเหี้ยอะไรของคุณได้ไหมเนี่ยกูเคลียร์เองแล้วไอ้องก็ตกลุมผ่านของเราสุดท้ายเป็นไงอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเราสุดยอดขึ้นไปหาพ่อมึงเหรอเฮ้ยครับ
เสือกทุกเรื่องไอ้สัตว์ดีมากโอ้ยไอ้องเอ้ยเจ้ากูแน่เอกสารมอบกรรมสิทธิ์เอกสารมอบอำนาจสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเอกสารทุกอย่างครบหมดแล้วรีบๆให้มันเซ็นจบสักทีเฮ้ยเล็กก็เล็กไร้ลีลาไม่รู้เมียมันอยู่ได้ยังไงสงสัยเมียคงจะมีลีลามั้งเฮ้ยมีอะไรจ๊ะเอมมี่คุณองค์ค่ะพอดีเอมมี่มีเอกสารที่จะให้คุณองค์เซ็นนะคะขอโทษด้วยนะคะพอดีเอกสารอาจจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าเสมียนคนเก่าเขาทำไว้มันค้างคาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เอมมี่เคลียร์ให้หมดแล้วนะคะอ๋ออาจารย์ขอบใจเอมมี่มากเลยนะยังไงเฮียขอเวลาอ่านทบทวนดูหน่อยแล้วกันนะมีอะไรบ้างเฮียค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังมัวมานั่งอ่านเนี่ยเอมมี่คิดว่ามันจะเสียเวลานะคะโอ้ไม่เสียเวลาเลยจ้ะวันนี้เฮียว่างทั้งวันมันจะเสียเวลาของเรานะคะก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องอ่านแต่ว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาแบบวันนั้นได้ไหมจ๊ะวันนั้นเฮียยังติดใจอยู่เลยดีดียิ่งกว่านั้นอีกค่ะยังปล่อยไม่หมดเลยเจ้าวันนั้นโอ้ยแกวันนั้นเนี่ยเฮียหัวใจจะขาดอยู่แล้วอย่าปัจจัยเอางี้เดี๋ยวเฮียรีบเซ็นเลยก็แล้วกันนะจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นอุ้ยเลยเลยเลยจ้าโอ้โหโคตรเสียใจเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณค่ะเอาวางไว้ที่ก่อนกันนะจ้าแล้วเราก็มาทำอะไรเหนื่อยๆในที่เงียบๆแล้วทำอะไรเสียงดังๆแต่ถ้าจะเอาเหมือนวันนั้นอ่ะเอมมี่คิดว่ามันจะซ้ำซากไปนะคะโอ้แล้วยังไงมันซ้ำยังไงแล้วเราปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็พุ่งเหลาลงมาหรือจะให้เฮียขึ้นไปนอนบนขื่อแล้วเอมมี่จะตานคามขึ้นไปเอมมี่คิดว่าปิดตาดีกว่านะคะปิดตาแล้วจะเห็นเลยละจ้าแล้วเราก็นับ1ถึงเช้าอุ๊ยเฮียจะง่วงก่อนนะสิพูดเล่นค่ะนับ1ถึง10ก็พอเอาแค่10นะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเราทั้ง2คนก็ต่างไม่มีเสื้อผ้าแบบเนี้ยอยู่ในชุดวันเกิดตื่นเต้นพอไหมคะตื่นเต้นเล้าใจนี่แค่พูดนิดลองสักเม็ดก่อนไหมคะโอ้ยงั้นปิดตาเลยค่ะอย่าปิดตาแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็นับ1ถึง10นะคะโอ้ได้จ้ะเริ่มนับได้หรือยังเดี๋ยวปิดไปด้วยถอดไปด้วยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาถอดเลยค่ะโอ้ย1 1นะคะโอ้ย2 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ไหวแล้วเอมมี่จ๋าตาพยาผมขาวเฮ้ยชัยที่ไหนแล้วเอาไอ้งอกเข้ามาทำไมเนี่ยเอาก็จะเข้ามารายงานตัวสิลงเอมมี่เอมมี่ไปไหนแล้วเห็นวิ่งออกไปนู้นอะวิ่งไปนู้นเหรอใช่สงสัยจะให้เราตามเข้าไปในสวนหรือไม่ก็อาจจะเป็นบ่อปลาบ่อปลาตอนตัวจับตัวจับต้องเปลี่ยนบรรยากาศเหลือเกินเว้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอะไรไปเปลี่ยนเหงื่อป่ะเหงื่อแฉะแฉะไม่น่ารีบเข้าหมดเลยโถ่อีกบ้าเอ้ยเข้ามาไปดูเวล่ำเวลาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรของมึงเนี่ยเอาหวีผมไม่เห็นไงอ่ะไหนหวีเนี่ยหวีพ่อเนี่ยที่กวาดโต๊ะสนุกเขาโหอดีตนี่ค่ะเอกสารที่คุณโป่งเซ็นอำนาจให้เรียบร้อยแล้วค่ะเช็คก่อนนะคะโอ้โหเพอร์เฟกต์บายซะบันอักบิติกลิซิลีบอชะชุกุรชิอักกรานักโปชะปาจังลูกอักปาสวาจังปาสินไดภาษาอะไรหมดนี่แปลว่าอะไรอ่ะเรื่องของกูมันแปลว่าใหญ่มากค่ะไม่ใ
ช่อยากลงไม่หลังไม่ใช่อย่างนั้นสำเร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นของเราดีมากเอมี่แล้วส่วนแบ่งของเอมี่ล่ะคะแน่นอนอยู่แล้วพรุ่งนี้เราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่หลังจากนั้นเราจะขายรีสอร์ทเขาแล้วก็แบ่งตังค์กันเยี่ยมจริงๆลูกพี่และที่สำคัญสิ่งที่เราไม่ลืมไม่ได้คือน้องสลับเนตรเดี๋ยวพี่ฮะน้องสลับเนตรเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นลูกสาวของเสียไงสลับชาคงจะสวยกว่าน้องเอมี่อ่ะเนาะเราจะรวยแล้วพรุ่งนี้เราจะรวยสำเร็จแล้วอย่างนี้มันต้องฉลองโอ้โหไปทำงานก่อนนะครับเสียไอ้องตกลงว่าชาติเนี้ยมึงมีอะไรกับกูสักครั้งไม่ได้เหรอโถคนจะรีบไปทำงานรีบไปทำงานไหนเล่าไอ้ประจำทุกวันน่ารำคาญหรือจะไปทำงานเขาครับเสียงานเยอะมากเลยครับช่วงนี้จะไปไหนกันจ๊ะหมวกโทนี่โอ้ถูกต้องนะครับขอบคุณที่พวกคุณยังจำผมได้มีธุระอะไรอ่ะมีธุระอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าฉันจะรีบไปทำงานไม่มีเวลาคุยกับแกหรอกจะรีบไปทำงานทำงานอะไรอ่ะก็งานที่เขาเคยทำทุกวันนี่ไงที่รีสอร์ทเนี่ยนะว้าวรีสอร์ทเนี่ยมันถูกยึดหมดแล้วหมายความว่าไงไปเลยแกออกไปจากบ้านฉันเลยไปออกไปเลยนี่ธุระแล้วจะมาว่าไปเลยตกลงไปบ้านใครกันแน่บ้านวัวไงนี่บ้านวัวไม่ใช่บ้านลืออุ้ยนี่แกพูดงี้หมายความว่ายังไงวะหมายความว่าเอ๊ะ นี่คือเอกสารสำคัญที่เองเซ็นมอบสิทธิ์ทุกอย่างให้กับหมวดโทนี่เว้ย นี่คือหลักฐานแกเอาอะไรมาพูดเอาปากพูดชัวร์ฉันไม่เชื่อหรอกไหนขอดูนี่อ่ะไม่เห็นดีดูดิเก็บเอกสารคุณรองค่ะพอดีเอมี่มีเอกสารที่จะให้คุณองเซ็นนะคะยังไงเฮียขอเวลาอ่านทบทวนดูหน่อยแล้วกันนะมีอะไรบ้างเฮียค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังมองมานั่งอ่านเนี่ยเอมี่คิดว่ามันจะเสียเวลานะคะโอ้ไม่เสียเวลาเราจะวันนี้เฮียว่างทั้งวันมันจะเสียเวลาของเรานะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องอ่านแต่ว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเฮียรีบเซ็นเลยก็แล้วกันนะเอมี่จริงเหรอเอาองครับเสียไม่เสียไม่เสียชนะทุกสิ่งทุกอย่างของพวกแกเป็นของข้าหมดแล้วเฮ้ยไม่ต้องมานั่งแง่ผมให้พวกแกเวลา10จะบ้าเหรอให้เวลา10วันจะย้ายของออกทันได้ไง9 8 7 6 5 4 32 1หมดเวลาเสียรีบเลิกซะเช็คร่างกายของเสียแล้วอาการท่านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คนไข้นะครับเกิดอาการช็อกทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเลยเป็นอัมพฤกษ์อยู่ตอนนี้โชคดีนะครับที่เส้นเลือดในสมองไม่แตกไม่งั้นเป็นอัมพาตเนี่ยรักษากันยาวเลยยังพอมีโอกาสหายนะครับเราต้องทำกายภาพบ่อยๆนะครับและช่วงนี้ทางโรงพยาบาลเรามีโปรโมชั่นพิเศษส่งพยาบาลไปดูแลคนไข้จนกว่าคนไข้จะตายหายสิครับหายครับนะหมอเราเล่นได้คุณพยาบาลครับเดี๋ยวไปดูแลคนไข้ที่บ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกลับมานะครับคนนี้แหละครับที่จะไปดูแลไข้คนนี้ครับนี่จะดูแลไข้หรือจะมากินไส้เสียครับดิฉันจะไปดูแลไข้ของเสียเองค่ะเฮ้ยไปคุณคะอีฉันคนค่ะไม่ใช่หมาผมหยอกเล่นนะครับค่ะ
ั้งไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคลินิกหมอดูแปลกๆนะโล่งๆไงก็เพิ่งเปิดครับอ๋อนะครับครับไปซะได้ก็ดีตั้งแต่มันมาอยู่ไม่มีคนไข้เข้าคลินิกเลยติดอะไรก็ไม่บอกนี่เป็นง่อยนะเนี่ยไม่ใช่เป็นใบจะพูดก็ไม่พูดจะช่วยเหลือสักนิดก็ไม่มีเดี๋ยวลงไปเข็นให้ไม่ต้องคิดมากหรอกพี่องสมบัติอะมันเป็นของนอกกายไม่ตายมันก็หาได้มันจะอยู่เคียงข้างพี่ไปตลอดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะพี่คนเดียวแต่สลับเนตรก็ยังอยู่เคียงข้างพี่ตลอดฉันขออะไรหน่อยสิขออะไรอ่ะจัดให้หน่อยโอ้โหคนอยู่เยอะแยะอะไรเนี่ยวันวันคิดแต่เรื่องนี้นี่คือสักทีเสียครับเสียไม่ต้องห่วงนะครับผมจะหาทางช่วยเสียให้เสียกลับมาเดินได้แล้วหลังจากที่เสียเดินได้แล้วผมจะกลับไปทวงทุกสิ่งทุกอย่างของเรากลับคืนมาขอได้ว่าไอ้องเอ้ยไม่ต้องคิดมากอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไขเอาคุณพยาบาลครับแล้วตอนนี้อาการเสียเป็นไงครับยังชักบ่อยๆป่ะครับเนี่ยก็ชักบ่อยอะค่ะส่วนมากจะชักเวลาไหนครับเวลาอากาศร้อนเนี่ยจะชักถี่ที่สุดค่ะแล้วตอนที่เสียชักแล้วคุณอยู่ด้วยป่ะครับตายแล้วเป็นพยาบาลเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยชักอะค่ะก็ต้องช่วยเสียคลายเครียดอะค่ะเห็นเสียแก่ๆอย่างเงี้ยเส้นใหญ่เหมือนกันนะคะเสียคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะกำลังร้อนจะเอาอีกช้อนเหรอคะนี่ช้อนเนี้ยหม่ำกว่านะคะเอากินนะจะได้แข็งแหละร้อนก็ไม่บอกอะไรค่ะโอ้ยอย่าดื้อสิคะโอ้ยยังร้อนอีกเหรอมัมเก็บไว้หม่ำเองหม่ำนะคะตัวทีครับคุณพยาบาลรบกวนนิดนึงอาการเสียเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหรอคะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่ว่าพยาบาลคนนี้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าญาติพี่น้องอีกครับจรรยาบรรณของหมอขอบคุณมากนะครับคุณพยาบาลไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายแล้วนะเสียแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยชักแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันช่วยชักให้เป็นอะไรที่ว่าช่วยเหลือกันได้อะครับมันเป็นงานที่คุณพยาบาลชอบอย่าพูดอย่างนั้นค่ะมันเป็นหน้าที่และการงานที่ฉันต้องรับผิดชอบอะค่ะขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะอ้าวไอ้งอกยังหายหัวไปไหนมาวะเนี่ยไปสืบเรื่องที่รีสอร์ทอะสิแล้วเป็นไงบ้างวะโทนี่มันเร็วมากมันไล่คนงานเราออกหมดเลยแถมยังประกาศขายรีสอร์ทอีกไอ้โทนี่ไม่เป็นไรรอให้อาการของเสียหายก่อนเถอะงานนี้กูเอาคืนแน่โอ้ยจะไปรอให้เสียหายทำไมตอนนี้แบกเสียไปกระทืบหน้ามันเลยอย่าไปกระทืบ
ยกไปก็ด้วยแม่เออโอ้โหนี่แบกไปขนาดนี้เป็นภาระไหมเนี่ยลอยซะหน่อยใช่ไหมบอกแล้วบอกแล้วไม่ต้องกินแล้วบอกแล้วเป็นไงเสียอิ่มยังครับเสียอิ่มแล้วค่ะอย่างเวลาคุณคะดิฉันขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลครับคือผมอยากรู้เรื่องอาการของเสียให้มากกว่านี้นะครับแกพอจะขยับขยื่นแล้วก็ดิกตัวอะไรเองได้ไหมครับคุณองค์คะตอนนี้เสียกระดิกตัวได้แล้วขยับเนื้อขยับตัวได้ไม่ใช่คุยนะคะยังไม่ได้กินเลยไม่เป็นไรครับเหมือนว่าจะเวียนหัวโอ้เวียนหัวแล้วครับลมมันตีตรงไหนฮะตรงไหนฮะพอคลายได้ไหมคลายครับโอ้ยอย่าดูนะครับไม่ได้คุยนะครับอันนี้พูดกันแต่เราจีบปากจีบคออย่าดูนะครับโอ้ยทำดีดีสิอย่าดูนะครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดสมรวมของเส้นประสาทนะครับถูกต้องค่ะอย่าดูนะครับอีฉันไม่ได้นัดไม่ได้แนะกันคดีฉันจับนิ้วไหนนิ้วนั้นจะต้องกระดิกไม่ได้คุยนะครับจับนิ้วเท้านิ้วมือกระดิกเลยถูกต้องครับจริงเหรอครับจับเท้านิ้วมือกระดิกดูนะคะจับนิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยเฮ้ยไอ้งอกดูดิใกล้หายแล้วเนี่ยเออไม่ได้คุยนะครับนิ้วนางอุ้ยนิ้วกลางนิ้วชี้ไม่รู้กูกระดิกนิ้วเลยโอ้ยเยี่ยมเลยครับคุณพยาบาลครับไม่ได้คุยนะคะเพราะเรียนมาค่ะพยาบาลนี่เก่งจริงนะครับดูไปดูมาหัวแม่โป้งของเสียเนี่ยเหมือนหน้าพยาบาลกันนะเยอะมาอยู่ใหญ่ไปดูเสียกระดิกนิ้วเท้าได้แล้วเสียกระดิกนิ้วเท้าได้แล้วใกล้แล้วอ่ะคุณพยาบาลทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจะทำเรื่อยๆอ่ะครับเข้าติดเพราะอากาศจะผมเช็ดเองฝากดูแลเสียด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันจะดูแลอย่างดีขอบคุณมากครับไม่ต้องห่วงค่ะนวดไปเรื่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็อีกหน่อยก็คลายค่ะสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมานิดขึ้นมาอีกหน่อยเล่นด้วยก็เป็นอย่างเงี้ยชอบเป็นกันเองแม่นี่เอาขามาไว้บนเลยนุ๊กเปื้อนมาดิเห็นไหมกระบองเนี่ยมึงยิงขึ้นไปเองนะอย่าทิ้งยิบคนไข้ครับอยากจะให้สุขภาพดีดูดีจังให้ชัดๆไกายภาพบำบัดครั้งนี้ทุกคนจะต้องแข็งแรงค่ะ up and down up and downซ้ายขวาทุกคนก็เดินหน้าข้างถอยหลังข้างเดินหน้าข้างหมุนตัวข้างพยาบาลครับก็อะไรครับเมื่อก่อนเป็นครูสอนเต้นหน้าบิ๊กซีใช่ไหมครับใช่ค่ะตาแหลมนี่คุณพยาบาลเข้าใจอะไรผิดป่ะครับเนี่ยเข้าใจอะไรผิดครับก็ผมจ้างคุณพยาบาลมาให้กายภาพบำบัดเสียไม่ใช่มาสอนพวกผมเต้นก็นี่ไงเพราะคุณมองข้ามมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ไอ้สิ่งนี้ไม่สมควรที่จะมองข้ามเพราะคุณสุขภาพดีอยู่แล้วคุณแข็งแรงอยู่แล้วแต่ฉันอยากจะให้คุณเพิ่มความแข็งแรงขึ้นอีกเดี๋ยวเพราะว่าคนไข้เนี่ยเดี๋ยวจมูกมันไหนข้างหน้าอยู่นี่อ๋อนั่นหลังอันนี้หลังค่ะเกลียนไงไม่รู้อ๋อฉันรวบตึงค่ะคุณคะเมื่อคนไข้เห็นเราสุขภาพดีทุกอย่างเพื่อเปียกหมดแล้วคนไข้เขาก็ดีตามเราด้วยคุณมองข้ามอย่างเงี้ยผมขอโทษครับความหวังดีของฉันที่ฉันโอ้ขอโทษครับเครียดเลยอ่ะเครียดเลยอ่ะผมขอโทษงั้นต่อไปเป็นท่าอะไรดีครับทำตามนะคะครับผมยืนแขนไปข้างหน้ายกแขนขึ้นกางแขนออกโอ้เก่งมากผิดท่าเหรอครับเนี่ยไม่ผิดค่ะเป๊ะยกแขนขึ้นยืนแขนไปข้างหน้ากางแขนออก
ลยค่ะโอ้โอเคค่ะเชยโอ้คุณหงอครับครับผมต่ำลงครับต่ำอีนี่ที่ก็เอาเลยค่ะขยี้เลยค่ะขยี้ค่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยตอนอะไรครับเนี่ยขอโทษนะคะผ้าอนามัยดิฉันค่ะเพราะว่ามันแค่ก็บอกไม่ฉายนะครับลักษณะว่ามันจะมาเยอะครับมันแข็งตัวครับเสียบทอะไรเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณองค์ะคุณหงอกค่ะดิฉันขอตัวหน่อยนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วดิฉันจะไปคลายเส้นให้กับเสียค่ะดิฉันขอตัวนะคะไปก่อนนะคะวันนี้ระวังโดนฟันนะระวังฟันคู่ก็หลายวันแล้วนะอาการเสียยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะข้าว่ามันมีวิธีแก้นะข้านึกออกแล้วมีอาจารย์คนหนึ่งเก่งมากเลยเกี่ยวกับพวกไขข้อเส้นเอ็นอัมพฤกษ์อัมพาตรักษาหายเลยจริงเหรอข้าเคยเห็นมากับตาแล้วรู้จักไอ้อ่างเถิดเทิงไหมโอ้ยที่เป็นง่อยๆเหรอเมื่อก่อนเป็นลูกสะบ้าหัวเข่าอ่ะมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมาไปให้อาจารย์รักษาแต่ตอนนี้เดินคล่องแล้วดิงอเงี้ยมันก็จะไปหายได้ยังไงแล้วพูดเล่นไม่เดินได้แล้วใช่ไหมเดินได้แล้วเดินดีแล้วเฮ้ยแต่อาจารย์นี่เก่งจริงนะถ้าอย่างนั้นจะได้พาเสียไปรักษาแกจะได้กลับมาเดินได้สักทีอย่างน้อยเอาสัก 70% น่ะเอาแค่เดินใกล้เคียงไอ้อ่างพอแล้วโหไอ้นั่นมันก็เยอะไปเหรอเออแล้วว่าแกอยู่ที่ไหนวะอาจารย์เหรออืมอยู่ที่สุพรรณบุรีสุพรรณเลยเหรอเออก็ลองดูสวัสดีครับอาจารย์เสียคุ้นหูใจครับเอ้าใครอะเนี่ยอาจารย์จำผมไม่ได้หรอครับผมดำไงครับผมดำไหนขาวทั้งหัวเนี่ยไม่ใช่ครับเมื่อก่อนผมมาชื่อดำแล้วทีนี้หัวมันงอกเขาเลยเรียกไอ้งอกไอ้งอกครับอ๋อไอ้ดำที่อยู่ท้ายบ้านเนี่ยนะลูกตาแดงนะครับโอ้ยหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยไม่เจอหน้าเจอตาเลยโอ้ก็ไปอยู่กับเพื่อนนี่ครับองค์นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีผมชื่อองค์ครับเอาแล้วเพื่อนเป็นอะไรพามาทำอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้หมอดูอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรครับอ้าวแล้วใครเป็นอะไรเสียครับเสียเขาเป็นใครอ่ะอ๋อเขาเป็นพ่อตาผมครับอ๋อเป็นพ่อตาเราครับอ๋อเอ้ยนี่มึงจะมาแจกการ์ดกูแล้วก็ไม่ไปงานใครนะไม่เอานะไม่ใช่อย่างนั้นครับคือเสียนะเขาเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นพ่อตานี่ครับพ่อตาขององค์เดี๋ยวนี้เลื่อนตำแหน่งแล้วครับเป็นอะไรครับอัมพฤกษ์ครับอัมพฤกษ์ครับโอ้โหตายแล้วไม่ได้นะอันตรายปล่อยไว้อันตรายมากเลยครับเอ็งพามาหาข้าเนี่ยพามาถูกที่แล้วผมไปมาหลายที่แล้วครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยรักษาพ่อตาผมหน่อยนะครับผมอยากให้เสียเขากลับมาเดินได้ครับที่อื่นเนี่ยมันมีแต่พวกหลอกลวงครับสำหรับข้าเนี่ยเองถามไอ้ดำดูได้คนนอนเป็นอัมพฤกษ์ 4-5 ปีลุกมาวิ่งป่อแล้วทุกวันนี้จริงเหรอครับอาจารย์พูดอาจารย์มาคุยเป็น 4-5 ปีลุกมาเดินได้มาวิ่งได้เลยเหรอครับถูกต้องเมื่อไหร่วะเองยังเด็กอยู่เองจำไม่ได้เนี่ยสิผมยังห้าวขวบเองไอ้หงอกมันเคยเด็กด้วยเหรอครับผมนึกว่ามันเกิดมาแล้วมันก็แก่อย่างนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยมาก่อนมันหล่อมากนี่วิญญาณตามันมาเข้าสิงร่างไงก็เลยดูแก่เหมือนตามันตามันรักมันมากตอนเด็กๆอ่ะเหรอครับอาจารย์แล้วว่ายังไงเนี่ยแล้วเฮียเขาอยู่ไหนเสียเขาอยู่ข้างล่างครับไปพาขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเส้นเขาตายหรือยังได้ครับอืมรอแป๊บนึงครับนี่มีโอกาสหายแล้วเสียฟังได้ทำนี้นะโอ้ยเสียขาโอ้ยอันนี้ใครระวังขยับออกขยับออกนอนตะแคงหน้าไว้ครับ
แบกมาขนาดนี้ 3-4 คนอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยแน่นอนใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์การฝังเข็มเนี่ยมันสิ่งสำคัญนะ คุณเราเส้นบางคนเนี่ยนะมันตายหรือไม่ตายเนี่ยเราไม่รู้ต้องเรียนมากงนี่อยู่เมืองจีนเรียนกับการปลูกเส้นฝังเข็มมาตลอดผมว่าเส้นเสียคงจมไปมากกว่าครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถจะงัดขึ้นมาได้นะครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเอาเข็มมาก่อนครับครับเข็มอยู่ไหนอะโอกาสหายไปนะใจเย็นๆๆไม่ต้องกลัวมาถึงหมอนไม่ต้องกลัวเอ้ยอาจารย์ขาอาจารย์ทำไมอาจารย์เดินอย่างนั้นล่ะครับอ๋ออาจารย์นั่งนานไงขามันเลยเป็นตะคริวโอ้เอ้ยนานไปหน่อยมาแล้วมาแล้วเข็มมาแล้วเข็มเข็มโอ้ยอาจารย์แล้วอาจารย์รักษาตัวเองไม่ได้หรอครับเนี่ยอาจารย์จะบอกให้รู้นะถ้านั่งนานๆมากจัดเนี่ยเส้นมันก็จะจมแบบนี้ถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้จะเดินอย่างนี้ไปตลอดชาติเลยโอ้เส้นมันยืดนะถูกต้องเราต้องนี่ดึงเส้นมันขึ้นมานี่ต้องใช้เข็ม8หุ่นหาเส้นที่มันปูดๆหน่อยฟังเองเลยอุ้ยเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยดีเลยเนี่ยนี่เป็นไงโอ้ยมีโอกาสหายแล้วเสียเราก็ลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยแล้วครับนี่ไงมันถือว่าไม่ผิดคนเรามีสิทธิ์จะลองผิดลองถูกกันได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะดูเส้นหรือว่าเส้นเขาตายหรือยังได้ครับนะจับแม่มาเขารู้สึกเนี่ยเขารู้สึกอ๊อกอ๊อกเนี่ยเขายังไม่ตายก็คือแค่อัมพฤกษ์ใช่ไหมแค่อัมพฤกษ์เฉยไม่ถึงอัมพาตเลือดยังวิ่งอยู่เลยใช้ได้ใช้ได้อย่างนั้นพอรักษาหายขอบคุณครับรอเสียนะแล้วที่ขาเลยครับที่ขยับไม่ได้เนี่ยขาเย็นๆแสดงว่าเนี่ยเป็นมานานแล้วนะไอ้ยะเส้นขาไปไหนหมดเนี่ยก็แบบนี้เหรอโอ้อะไรครับเนี่ยอาจารย์เส้นยังใช้ได้อยู่ไม่เหม็นถ้าเหม็นแสดงว่าเส้นข้างในมันเน่าจะมีกลิ่นมาตามซอกเท้าอย่างนี้ในซอกเท้าไม่เชื่อดมดูไม่เชื่อดมดูได้เลยมันเนี่ยจะมีกลิ่นตามซอกเท้ามีไหมมีไหมหน่อยๆครับหน่อยๆเส้นยังไม่ตายครับผมเข้าใจไหมครับนี่เชื่อเนาะยังรักษาได้ครับอาจารย์ถ้าหากว่าบิดไปงี้ปุ๊บทางซ้ายเนี่ยถ้าเขาร้องโอ๊ยพยาบาลนี้เขาก็น่าจะเส้นยังไม่ตายทำไมไม่เรียนทางนี้วะบ้างอ่ะเนี่ยคือต้องมีกายอ่ะนะเส้นยังไม่ตายลองไอ้ยาบิดเนี่ยเขารู้เลยบิดเขารู้เลยอย่างนี้เขารู้สึกไหมฮะนี่ฮะเสียรู้สึกไหมเสียรู้สึกไหมเนี่ยเสียไม่รู้สึกเสียรู้สึกป่ะไม่รู้สึกเสียรู้สึกนี่ว้าน่ะเสียรู้สึกแสดงว่าเส้นยังไม่ตายเสียขาไม่หายแล้วโอ้ยเอาอย่างนี้ถกเสื้อขึ้นมาอนี่คุณปล่อยให้เขาสกปรกได้ยังไงเออหลังก็ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยลูกผมขนไปอุดตันเนี่ยเส้นเลือดไม่เดินก็ได้นี่พาเสียไปใครเส้นที่ทุ่งนาอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยเออลืมเช็ดให้อ่ะค่ะเพราะว่าทุกทีต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนอันนี้ลืมค่ะขอโทษอันตรายอันตรายครับไม่ได้ครับมือสกปรกว่ะเนี่ยมือคุณก็สกปรกไม่ได้ครับอย่าไปใช้มือสกปรกถูกตัวเขาไม่ได้ต้องมีอุปกรณ์การแพทย์ครับต่อไปผมจะไปจ้างคุณแล้วนะขอโทษค่ะนี่ครับนี่ทำอะไรครับตัดเส้นขนนะรูขุมขนจะได้เปิดสว่างเปิดขึ้นให้รูขุมขนมันกว้างขึ้นไงจะได้ไม่มีอะไรไปอุดตันใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่ดีเลยครับแล้วเนี่ยเวลาเรามาปัดปุ๊บนะครับเศษต่างๆของรูขุมขนเนี่ยอย่าไปทิ้งมันเป็นตัวยาจุลินทรีย์แบคทีเรียมันรักษาแบคทีเรียด้วยกันได้แล้วก็มาเก็บไว้ไหนอ่ะนี่รวมๆไว้เนี่ยมันมีถังขยะเข้ามาอยู่ตรงนี้นี่เป็นถังขยะของมันเนี่ยรวมๆไว้ตรงนี้นี่เข้าใจไหมครับมารวมไว้ตรงนี้อะไรก็ได้ถังขยะล่ะครับครับเขาเรียกว่าที่เก็บพวกแบคทีเรียข้างในเนี่ยนี่ไปทำอะไรมาในหน้ามันแผลเนี่ยร้อนนะค่ะโอ้จมูกนี่สำคัญมากจมูกเราก็มีรูคุ้มขนเนี่ยให้มีขนปิดบังได้ยังไงเนี่ยเอาออกด้วยออกด้วยอย่างนั้นเนี่ยอย่าให้มีคุ้มขนขอบคุณครับหมอครับให้ฝุ่นมันไปเปื้อนอย่างนี้โอ้ยมันจะค่ะมันหมดตังค์ให้ตายซะเลยครับเหมือนว่าจะเวียนหัวไม่ได้กินข้าวเย็นครับนี่ไงระวังเป็นลูกกระเพาะนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้หมอจะเริ่มฝังเข็มแล้วนะเชิญเลยครับเชิญละต้องเอาเข็มรุ่นนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นมันหลายเดือนแล้วนะค่อยๆเอาออกค่อยๆนี่ดึงไว้ดึงให้หนักตึงฮะเอามือเดี๋ยวมือเดี๋ยวเอาตีนมาทำไมเนี่ยมือค่ะ
มือเขามือของดิฉันค่ะโอ้มือกับเท้าจะเท่ากันโอ้เลยเป็นคนมีบุญนะเราอ่ะอันนี้เป็นการฉีกรูขุมขนใช่ครับให้มันเปิดขึ้นแล้วหมอก็จะฝังจะได้ฝังเข็มเข้าไปที่เส้นครับเออเดี๋ยวช่วยๆกันแบ่งนะครับระวังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะนี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนเส้นใช่ไหมอยู่ไหนแล้วอยู่นี่เองอยู่นี่ไม่ต้องไปร้องไห้สงสารเขาหมอไม่ร้องเลยอะไรเข็มมือโอ้โหเอามือมาขวางไว้ทำไมเออฮึรู้สึกไหมเหมือนรับรู้อะฮะนี่เขาร้องไม่ดังแต่เนาะเส้นมันลึกมากนะเนี่ยเส้นลึกเหรอทำไมอะหมอยังร้องไม่ดังเลยเอางี้เข็มชุดนี้ใช้ไม่ได้แล้วนี่เป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยมันยังไม่ถึงปีเลยครับไม่ถึงปีเดือนกว่าๆครับโอ้ยเดือนกว่าๆนี่ถือว่านานมากเลยนะ7วันก็ไม่ได้เรื่องแล้วเอาอย่างงี้ต้องใช้เข็มชุดพิเศษเลยชุดนี้หายทุกคนหมอรับประกันดีครับดีครับนี่เลยโอ้ยชุดนี้นะหายทุกลายหมอรับประกันนี่เข็มหรือเครื่องมือก่อสร้างครับเข็มฮะเข็มเป็นเข็มพิเศษของหมอเข็มโบราณนะน้อยคนจะได้ใช้ครับผมมันจะคนเป็นหนักจริงๆเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวหมอจะไล่เข็มก่อนลองนี่ทำงานเหมาก็ได้แล้วฮะเอาละโอเคโอเคนะเริ่มได้แล้วเอาละเดี๋ยวได้เห็นเส้นแล้วครับนี่ครับนี่จะไล่เส้นแล้วอันนี้จะไล่เส้นจัดให้ก่อนแล้วก็ดูสันหลังมาก่อนเลยมันคลายใช่ตอนนี้มันถอนตัวมัดกันอยู่แล้วกำลังมันอาจจะตันถ้ารูมันตันเลือดจะไม่ถ่ายเทโอ้มันจะไปเลี้ยงข้างหน้านี่ขัดเม็ดขัดตรงนี้นี่โอ้ยอย่าลึกมากเฮ้ยทนหน่อยนะเสี่ยโอ้โหนี่ลึกขนาดนั้นเลยครับลึกที่สุดในจำนวนคนไข้ทั้งหมดที่เคยเจอมาเลยนะเนี่ยโอ้เสี่ยสุดยอดเลยเอาละสำคัญมากตอนนี้นะทำไมครับถ้าหากมันมีกลิ่นแสดงว่าเส้นข้างในเนี่ยมันตายแล้วรักษายากถ้าไม่มีกลิ่นยังรักษาได้ต้องพิสูจน์ดูครับโรงพยาบาลดีกว่าครับลองดมดูฮะถ้ามีกลิ่นแสดงว่าเส้นมันตายนะฮะเป็นไงครับโรงพยาบาลหมอเป็นหวัดเป็นหมอดมเองแล้วมีไหมไม่ครับโอ้ยไม่มีกลิ่นไม่ครับไม่มีกลิ่นเลยเหรอไม่น่าเป็นกูมากกว่าเอายังไงเอาให้แน่มีหรือไม่มีฮะไม่มีหรอโอ้แสดงว่าใกล้จะหายแล้วครับผมนะไม่มีแน่นะดูอีกทีได้มีไหมพอครับเอางี้เอางี้จะทนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็วิธีเดียวที่จะหายได้ทำไงครับต้องเจาะทำไงครับทำนะครับผมเจาะเส้นผมอยากหายครับเดี๋ยวผมจะเจาะเส้นให้กับคุณนะครับรับรองเสียหายแน่ครับเราใช้นี่เจาะเส้นหรือเจาะตรงไหนฮะนี่ฮะมันจะมีรูเข้าไปของมันเองไปตรงนั้นครับผมอาจารย์รู้ครับเสียหนึ่งครับหมอครับผมถ้าจะพิสูจน์ให้แบบว่ายังมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นผมขอไม่นะครับทำสูตรเลยครับเราไปสูตรครั้งเดียวพอ1 2 3ปุ๊บโอ้โหเอาละลงมือจะทําไมละหัวเฮ้ยโอ้โหถึงแตนแล้วจะถึงแตนแล้วโอ้โหเสียครับไม่ได้แล้วครับเส้นมันลึกมากครับปกติหมุน2รอบเนี่ยจะมีเลือดพุ่งมาทางนี้เสียโอ้โหสนุกกันพอแล้วอย่างไอ้ยักษ์แม่โอ้ยเดี๋ยวจะเสียเฮ้ยเอากูกลับกูนักไปเที่ยวแม่งแล้วเนี่ยหมอจะเชื่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้หงอกมึงพามาทําไมที่นี่วะเอากูกลับไม่ได้ผลแล้วว่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วสนุกสนานอยู่คนเดียวเลยหมอเด้อไม่ตอกเส้นต่ออีกรอบเหรอฮะตอกเส้นบ้างหมอเนี่ยใส่ผมจะตายแล้วอะไรก็ไม่รู้ทำคนรักษาได้นะคุณรักษาบ้านมึงสิโอ้ยตอกอยู่ที่เดิมที่เดิมเสียเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะพึ่งผิดถูกเฮ้ยค่อยๆประคองไม่ตายแล้วพอตากูนะเว้ยหมดปัญญาแล้วไอ้หงอกไม่รู้จะช่วยเสียยังไงละทั้งยาหม้อยาเม็ดหมอที่ไหนว่าเก่งๆจับเส้นจับกระสายเก่งๆดึงกระสวยอะไรโอ้ช่วยไม่ได้หลายวันแล้วนะเนี่ยข้าว่าต้องรอปฏิหาริย์อย่างเดียวแหละปฏิหาริย์อะไรของแกวะปฏิหาริย์ที่ว่านี่ก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้โอ้ไอ้งอกเลยยิ่งพูดยิ่งงงโอ้มันจะไปงงทำไมดูอย่างคนแก่อายุ70ดิไฟไหม้บ้านน่ะโอ่งอ่ะน้ำเต็มๆอ่ะแบกวิ่งตัวป๋อเลยอ่ะเฮ้ยโอ่งใบขนาดนี้นะขนาดนี้เอ๊นี่ลุกขึ้นมาแบกเลยอ่ะแบกแอดวิ่งเลยอ่ะเอองั้นก็ดีอ่ะดิเดี๋ยวจุดไฟเผาบ้านดูมั้ยเออเผาเสร็จปุ๊บสีได้
ตกใจแล้วลุกขึ้นมาแบกโอ่งวิ่งกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมคิดดีมากเลยเดี๋ยวข้าไปซื้อน้ำมันเออไปเฮ้ยไอ้บ้านี่มันบ้านข้าเอาก็ไม่ใช่บ้านฉันนี่เขาถึงให้เผาไงพูดก็มีเหตุผลนะเผาเลยไปซื้อน้ำมันหน้าทีปากแล้วหรือไม่มีที่อยู่กันก็อยากให้เสียเดินได้เสียพาไปรักษาที่นู่นรักษาที่นี่ก็ไม่หายปัญหาเยอะหาซื้อปืนยิงแม่ให้ตายไปเลยไหมเฮ้ยผู้มีพระคุณของฉันอีกอย่างเขาเป็นพ่อตาฉันด้วยนะเว้ยเออเว้ยยิงทั้งพ่อทั้งลูกเลยเฮ้ยทำงั้นไม่ได้หรอกแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันควรจะทำยังไงเสียครับเสียรู้ไหมครับว่าทำไมผมพาเสียมาที่นี่ไม่รู้มาตากอากาศใช่แล้วครับเสียเสียเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ไหมครับไม่เชื่อผมพาเสียไปรักษาที่ไหนที่ไหนเสียก็ไม่หายผมก็เลยพาเสียมาที่นี่เพื่อมันจะมีโอกาสหายกับเขาบ้างเดี๋ยวหมอมาที่นี่ถ้าเสียคิดแบบนั้นผมก็สบายใจเสียครับผมเชื่อนะครับว่าปาฏิหาริย์นั้นมันจะมีจริงแล้วเสียรู้ไหมครับว่ารถไฟสายเนี้ยมันชุมมากมันจะมาทุกนาทีเลยล่ะไว้เสียโชคดีนะไม่แล้วองค์ถ้าไม่หายก็คงตายกันละครับโชคดีครับเสียไว้ก่อนละครับเสียองค์ไว้นะองค์เสียหายกลับมาเป็นปกติแล้วสิ่งที่ฉันจะทำต่อไปก็คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาจากไอ้โทนี่ให้ได้ไอ้จอดมึงสังเกตลูกพี่เราบ้างไหมล่ะวันนี้เขาแปลกๆยังไงเขาอยู่วะมึงยังไม่ชินกับมันอีกเหรอทำไมสองสามวันแรกนะก็ดูแปลกหรอกแต่พออยู่กันไปนานๆนะตอนนี้กูเริ่มชินแล้วแล้วก็คิดถึงอะไรเขาแล้วก็กอดแต่ลูกเขาเนี่ยเออวันๆไม่ทำอะไรดูแต่ลูกเฮ้ยแล้วคุณรู้ไหมไอ้รูปที่เขาดูนะรูปใครเฮ้ยสภาพอะไรกูว่าอาจจะเป็นรูปพ่อรูปแม่เขาก็ได้รูปร่างอย่างมันนั่นเหรอมีพ่อมีแม่กับเขาด้วยอ้าวอ้าวอ้าวดูมึงพูดเลยไม่มีพ่อมีแม่แล้วมันจะออกมาได้ยังไงล่ะไม่รู้กูนึกว่าออกมาจากเตาถ่านเห็นดำซะขนาดนั้นดำพ่อมึงดิกูคิดถึงแฟนกูนะเว้ยลูกพี่ลูกพี่มีแฟนได้เหรอมีสิวะสวยไหมสวยไหมพี่ก็สวยสิตากลมๆผมยาวๆขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยไอ้จอดอีนี่ไงอีสลับมีดมีดพ่อมึงดิเอามีดไปแทงใครก็ที่สลับเน่สลับเน่เขาจะไม่น้องหนูสลายโดดเด็กเน่ขอดูชัดๆเลยหุ้ยนี่มันอีเล่ลูกเสียขาวนี่หว่าชื่ออะไรนะสลับนี่เออเฮ้ยเฮ้ยมึงดูดิสลับเนตรจริงๆว่ะเนตรยังไงเนตรซ้ายมองเนตรขวาเนตรขวามองเนตรซ้ายสรุปแล้วเขามองใครครับกูไม่รู้มันอ่ะมองเหี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้
มีแต่ร้องเป็นทุกวันได้ผู้ฟังอย่ามองตาดีไหมตาเทมเคเองเหี้ยอะไรกับกูไม่รู้กูว่าถ้าได้กันนะแล้วลูกออกมานะไอ้ผัวก็ดำไอ้เมียก็ตาเลยกูแล้วสงสารเด็กชิบหายว่ะจอนเอ้ยมีการซ้ำซ้อนมีการพ่อมึงเด็กพวกมึงคิดว่ากูไม่ได้นั่งนี่หรือไงฮะกระซิบมองยิงมองอะไรของมึงอ่ะอย่าตกงานเลยไงก็นึกว่าใครเอาเสื้อมาแขวนไว้หรือว่ามีคนยังถอดจอมเอาลูกมาครับอย่ามองตาพี่ไหมตาเธอไม่เก๋จริงตัวนี้แหละสุดยอดเลยกูมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่กูขาดอีกอย่างนึงอะไรลูกพี่คือเมียไม่มีเมียฉันรู้แล้วหรอว่าฉันจะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยกลับคืนมาจากไอ้โทนี่ยังไงแกจะทำยังไงไม่ยากก็ส่งคนเข้าไปสืบสิวะใครวะสลับเนตรทุยตาก็ไม่สามัคคีกันข้างนี้ก็มองไปทางนี้ข้างนี้มองทางนี้จะหาเอกสารเจอเหรอวะแกลืมไปแล้วอ่ะว่าไอ้โทนี่เนี่ยมันเคยหลงรักสลับเนตรถึงขนาดส่งคนมาลักพาตัวไปเลยนะเว้ยจนทำให้มันเนี่ยติดคุกติดตารางต้องลาออกจากตำรวจ มันส่งผู้หญิงมาล่อฉันฉันก็ต้องส่งผู้หญิงกลับไปล่อมันมั่งงานเนี้ยหนามยอกมันต้องเอาหนามบ่งเว้ยเฮ้ย hey, แต่แกอย่าลืมนะเว้ยผู้หญิงที่มันส่งมาดูดีกว่าเมียแกทั้งเยอะอย่าพูดนะทำไมดูถูกกันเกินไปแล้วตอนนี้เขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาสลับเนตรเนี่ยนะเอมมี่โอ้ยมันทำให้มึงชิบหายไปปวงมึงยังไม่จำเหรอเนี่ยใครจะไปลืมลงอ่ะมึงไม่เห็นเลยงอกทำไมนมเท่าหัวพ่อมึงเลยเห็นไหมโอ้ยไปโทษน้องเขานมใหญ่ไม่ได้พ่อกูเป็นคนหัวเล็กเองขับพูดเล่นเออเสร็จคันแน่ไอ้โทนี่ฉันบอกเธอแล้วไม่เชื่อมันบอกว่าฉันอะไม่สวยสู้ผู้หญิงคนอื่นไม่ได้เธอต้องมีตาจะหามีแววไหมมันจะมีแววได้ไงตามันสองตายังไม่สามารถคีกันเลยเฮ้ยเอ็งสองคนเนี่ยไปเอาเหล้ามามาฉลองกันวันนี้ฉันจะแต่งงานกับสุธิราของผมสลับเน่สลับเน่เด่นเน่เน่เน่ได้เลยลูกพี่จัดให้ทำไมพี่ตัวร้อนอ่ะฉันร้อนเพื่อนตั้งแต่เจอเธอนั่นแหละโอ้คิดถึงเธอแล้วเคยพี่ปวดขี้เปล่าขี้พ่อมึงดิอยากอยู่ไหมล่ะโอ้มาแล้วมีกระโถนนั่งเหี้ยอะไรไม่ไปเอาล่ามาหรอกเอโอมันไม่ดีเอโองเอคนนั้นพี่โจนี่พี่โจนี่เมามากแล้วนะจ๊ะเมาเลยทีละเนทถามมาด้วยหน่อยสิถามได้เลยพี่เก็บเอกสารไว้ที่ไหนอะทำไมต้องมาถามเรื่องนี้วันนี้หรือว่าเปล่าเนทกลัวว่ามันจะหายเดี๋ยวเอโองอะมันจะมาขโมยไปโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมเนี่ยนะเก็บความลับเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครจะรู้เด็ดขาดไม่ว่าใครจะเอามีดมาแทงผมจะไม่บอกหรือเขาจะเอาปืนมาเจาะอย่างนี้พี่ก็ไม่บอกเขาว่าผมเก็บเอกสารในบนเทียงฮ่าชีวิตงั้นเดี๋ยวนี้ขึ้นไปปูที่นอนให้นะคะเดี๋ยวจะไปไหนไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวถ้าเราขึ้นสองต่อสามมันก็ยับอีกที่รักจ๋าคืนนี้นะฉันกับเธอสองต่อสองจะจัดหนักให้เธอเลยจัดพิเศษฮ่าฮ่าฮ่าไปแต่เนี้ยไปขึ้นไปข้างบนโอเคว่ามึงแดกเล่าต่อดิกูจะกันกำบอลไว้จนจะสดใสฮ่า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 รอเล่นกับพวกมึงมามาก
ก่อนหลังมากก่อนหลังกูว่าโดนลูกพี่เรานะไม่ตาถลนก็ขี้แตกแล้ววะมึงคิดผิดเล่นกับใครไปเล่นทำไมไปเล่นกับของดำแล้วมึงจะรู้ว่านรกมีจริงว้าชอนชอนชอนไปลาไปถึงบ้านแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วที่หลับเลยหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วแผนคุณจะไปไหนทีละอยู่กับฉันก่อนสิครับแล้วเขาจะหาอะไรนอนกับฉันก่อนดิทุกคืนแค่ม้ากัดยุงก็หาวฉันไม่ได้ยินเธอแล้วใช่ไหมยังไงนี่เธออะไรอยู่จ๊ะไม่เจออะไรค่ะอย่าหลอกฉันนะไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกอยากดูอันไหนดิไม่มีค่ะเหรอค่ะก็ว่าไปจ้าเออฉันอยากอยากกับเธอฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนกันเออเฮ้ยเธอไปไหนอ่ะที่รักจ๋าเธอรีบไปไหนที่ลาจะอยากมาอยู่กับฉันดิแต่บอกให้อยู่จะรีบไปไหนอ่ะสไลด์ท่าทางจะจัดหนักกันเลยสิท่าโอ้โหเล่นของนอกซะด้วยเห็นแล้วเปรี้ยวปากเฮ้ยไอ้งอกเฮ้ยอะไรอ่ะเล่าไหมเรามาทำธุระนะเออนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแกกระใสเร็วครับไม่กลัวมันตักแข็งไงวะโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกมันใส่น้ำยากับมันนุ่มเจ้าไหนดีวะเฮ้เร็วๆเข้าเฮ้ยฮะไม่ทักเล่าทักอะไรนี่ไม่เห็นนะเนี่ยอ๋อผมนึกว่ากินทางตาได้คนบ้านพ่อกินเหล้าทางตาได้เอาเมื่อกี้เล่นมุกกันนะเล่นมุกอีเวนนี่มึงมีเวลามาเล่นมุกให้กูดูอีกเหรอเนี่ยมันสลบสลายขนาดนี้เดี๋ยวมึงก็ตื่นแล้วไอ้บ้าเอ้ยเอารีบไปทำธุระข้างบนใช่ไหมเออจะเย็นจัดการเลยเชิญครับเชิญครับมีธุระคุยกันนิดนึงครับธุระเรื่องอะไรนั่งลงแกพวกแกเป็นใครวะทำไมเข้าบ้านฉันอะฮะไหนบ้านแกเอ้าพูดผิดหรือเปล่าบ้านใครกันแน่ฮะดูมันพูดนี่ตัวบ้านครูไงมึงจำไม่ได้เหรออะไรที่มึงเซ็นเอกสารนะให้ฉันอะเอกสารให้ใช่ปะใช่จ้าอันนี้ใช่ใช่นี่ใบนี้ใช่ไหมที่เซ็นเอาไว้ทีนี้ไม่มีเอกสารแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่ของแกแล้วมันคือยังไงครับคืออะไรยังไงก็จะฉีกไปแล้วเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านของแกแล้วและแกกับพวกก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วจะออกไปเองหรือจะให้เชิญตำรวจมาลากออกไปเอาพวกมึงออกไปด้วยเอาไปเลยพวกหนึ่งตายแล้วเฮ้ยพวกเราครับไปเจ้าของบ้านมาพวกไม่ไปเลยลุกออกไปเลยโอ้เพี้ยวคืนเลยเหรอนั่นไงไปเลยเกิดอะไรเพราะไรเราออกไม่เห็นอ่ะอะไรเอามึงจะไปหรือไม่ไปไปเลยมึงก็ออกไปด้วยออกไปด้วยไปทั้งพวกมึงนั่นแหละออกไปเลยเรียบร้อยแล้วขอบใจมากนะงอกด้วยนะเออไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้สลับเนจังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาฉันขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะฉันได้เธอเลยนะที่ช่วยเอาไว้แต่ว่าคืนนี้พี่ฮงต้องจัดหนักให้ฉันนะจะเอาเตะหรือกระทืบเฮ้ยกดจัดคนละอย่างกันเอาเหรอนี่ทำไมนักหนาเนี่ยฮะ
เธอในชีวิตวันวันหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องนี้ลืมลืมมันไปซะบ้างสิเขาเป็นฮิติเลียก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยมีอะไรกันเลยมาชนแก้วกันดีกว่าไหนๆเราก็ประสบความสำเร็จแล้วได้ของคืนแล้วหมดแก้วนะสลับเนตรอ่ะชนชนเราได้บ้านเรากลับคืนมาแล้วเย้วันนี้ทำไมเนื้อตัวหอมจังเลยที่รักจ๋าแต่น้ำหอมมาเออชงลุกชงชงข้างหนักนักเออไอ้องค์เนี่ยเวลามันเมาล้มมันไม่เลือกกินเนื้อกินตัวนะไอ้องค์เมาแล้วมันหืดว่ะก็ตรงไหนดีแต่ยาวแค่ไหนไปจะที่รักขึ้นห้องเราดีกว่าบ้าไปมานะจบถึงไหมวันนี้มีจัดหนักเฮ้ยกูมีทายาทสุดแล้วกูก็ฟังนี่แล้ววะโอ้อยากเห็นหน้าตาหลานเหลือเกินมึงภาวนาขออาการ32เออดีใจด้วยไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยชงทายาทของแรกเว้ยเอ๊ะเอ๊ะเมื่อคืนรู้สึกว่ามันดีเนาะเนาะจุ๊กจูจุ๊กจูขันขันจุ๊กจูเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสลับเนตรเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยนี่อีกแล้วอ่ะเนี่ยโถเอ้ยเมาทีไรพี่หลักหลับกูทุกทีก็พี่ผมไม่เคยยอมเขาเลยอ่ะนี่จะจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยรักพี่องค์นี่รู้แล้วรักก็อยู่ห่างๆสิคนเราอะรักก็ไม่ต้องมาถึงเนื้อถึงตัวหรอกแล้วเมื่อคืนนี้โอ้ยตาเหลืองเลยสงสัยจะจัดหนักเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อคืนไม่หนักหรอกแค่จัดแบบตุ๊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 บเอ้ยอ้าวหมดกันเลยโถเห็นหน้าก็เซ็กเสื่อมแล้วเอาอีกว่าออกไปเลยจะไปไหนก็รีบไปเลยออกไปไหนเราก็แน่เป็นเมียพี่นะเฮ้ยไม่เอาออกโอ้โหนี่มันเหม็นอะไรขนาดนี้มึงไปอาบน้ำอาบท่ามันออกไปออกไปกูบอกให้ออกไปออกไปแล้วออกไปไปพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรท์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เฟซเพจครับไรท์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรท์คอมเมดี้ครับไรท์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์